ต้นกำเนิดของเรื่องนี้มาจากคลิปนะคะที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลก็คือมันเป็นคลิปที่เขาแชร์กันนะประมาณวันที่20ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาประมาณ 2:30 นะคะกรณีที่มีรถฉุกเฉินโรงพยาบาลเกาะลันตาเขาวิ่งกลับมาจากส่งคนไข้ที่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็วิ่งขึ้นแพเหมาลำนะคะฝั่งหัวหินโดยที่มีรถของประชาชนบางส่วนเนี่ยค่ะเขารออยู่ที่ท่าแพก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ทางบริษัทแพขนานยนต์เนี่ยก็แจ้งว่าทางโรงพยาบาลไม่อนุญาตให้รถคันอื่นเข้าไปด้วยนะพอพูดไปอย่างนี้คนที่เขาจอดรออยู่อะค่ะเขาคิดยังไงทำไมอะทำไมทำอย่างนี้นะคะทีนี้ล่าสุดนะคะจากการสอบถามข้อมูลรายละเอียดมันคือแบบนี้ค่ะรถฉุกเฉินเนี่ยค่ะคือตอนที่วิ่งกลับมาจากจังหวัดกระบี่คือได้มีการติดต่อกับแพขนานยนต์เพื่อจะเหมาลำช่วงหน้าตั้งแต่ขาไปส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะคะแล้วเมื่อมาถึงฝั่งหัวหินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่แพขนานยนต์ก็ได้อนุญาตให้รถโรงพยาบาลเนี่ยลงแพไปก่อนขณะเดียวกันก็มีประชาชนเนี่ยนะคะประมาณ3คันซึ่งมาจอดรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็รอเหมาลำด้วยเช่นกันแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทแพขนานยนต์เนี่ยคือช่วงเวลานั้นไม่รู้ยังไงแต่ไม่ได้มีการอธิบายรายละเอียดให้กับผู้ที่มารอทั้ง3คันนี้ได้ทราบว่าเขาเหมาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะนะคะจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ไปบอกโรงพยาบาลเนี่ยวิ่งแซงคิวขึ้นแพไปก่อนนะคะประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าวคือเป็นช่วงเวรดึกค่ะทางโรงพยาบาลแล้วก็พยาบาลเนี่ยจะต้องกลับไปสแตนบายเวรต่อนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องราวนี้เกิดไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดเขาจะผิดผิดพลาดแล้วก็คือทางแพก็ออกมาขอโทษแล้วกันที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรเรื่องแบบนี้มันก็ต้องแจ้งเขาก่อนสิว่าเออเขานั่นแล้วนะอะไรแบบนั้นนี่เราต้องนั่นกันประมาณว่าเพราะว่าเขาก็รอมานานอ่ะเขารอแล้วทำไมแบบอยู่ดีให้รถวิ่งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าแม่ก็คงไม่เป็นไรนะถ้าเห็นรถเป็นรถฉุกเฉินแม่ก็คงคุณรอนานๆนะนะคะอ่ะแจ้งแล้วไม่มีปัญหานะเคลียร์แล้วเขาจะผิดเคลียร์เรียบร้อย